นะครับคู่สุดท้ายครับไปกันที่ลีโอสเตเดียมกันบ้างนะครับบางกอกการ์เอฟซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกบางกอกการ์อันดับที่9ครับเจอกับแบงคอกอันดับที่10พวกเขาติดกันในอันดับแล้วก็แต้มห่างแค่แต้มเดียวเกมนี้น่าสนใจครับที่ลีโอสเตเดียมวันนี้ผู้ชม 5,464 คนอนุรักษ์ศรีเกิดก็ยังไม่สม่ำเสมอสำหรับเกมในปีนี้ส่วนมาโน่โปรกิ้งเกมนอกบ้านยังดูเป็นปัญหาสำหรับเขาอยู่เริ่มต้นมา7นัดที่จังหวะยิงไกลตรงนี้แม่ต้องเซฟเลยครับจังหวะยิงของเสนีแก้วนามวันนี้ได้โอกาสลงสนามนะครับบีจีมาบ้างเตะโอ้โหฟรีคิกนี่เหมือนจะแอบยิงเหมือนกันครับจังหวะฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโดยดาโก้ทาเชฟสกี้โอ้โหแล้วจังหวะเปิดมุมเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยครับผู้สาประตูจังหวะของทางทาเชฟสกี้เลยลองยิงครับพิสารนะครับเกมนี้แล้วเซฟอุตลุดเลยครับช่วยให้กับแบงคอกมีฟอร์มที่ดีขึ้นมาบ้างจังหวะตัดเข้ามายิงเลยอันโดตาตู้ไม่ได้เกมผัดกันเลยนะครับดูครับจังหวะตัดเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาบอลเรียดแล้วก็หลุดกรอบออกไปครับมีตัวบล็อกด้วยพยายามจะยิงหนีตัวบล็อกครับเกมก็ผัดกันลุยขึ้นมาทางซ้ายที่คอสเข้ามาแล้วมีตัวโฉบในกรอบเอกชัยสำเร็จครับมงนี้ควบคุมทิศทางลำบากดูครับอ้อมหลังมาสุรเดชเนี่ยหลุดจากตำแหน่งไปแล้วนะครับประกบไม่ได้แล้วสุรเดชคงชัยแอนโทนี่นะครับไม่มีชื่อนะครับบียูมาต่อเนื่องแคสวีเงยหน้าแล้วยิงไกลโอ้โหชนคาเต็มๆครับลูกนี้โอ้ลูกยิงไกลนี่ยังเป็นทีเด็ดของเขาอยู่ครับรวมเป็นแคสวีเนี่ยครับพอเปิดช่องว่างให้แคสวีก็ลองสับไกลยิงดูครับแต่ว่าลูกนี้นี่ยังคมไม่พอขาดไปอีกนิดเดียวครับดูครับจังหวะนี่ครับโอ้โหแต่ก็ถือว่าทำได้ดีมากครับน้ำหนักนี่มาเลยครับมาโน่ดูมาโน่ลุ้นครับโอ้แล้วแบงคอกยูไนเต็ดลุยหนักเลยครับเปิดคอสเข้ามาที่เสา2ยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับ1ต่อ0แต่ดูตรงนี้เหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้ครับไม่ได้โหนี่กัสมี่เข้าไปโวยแล้วว่าทำไมไม่ได้นพพลนี่ก็บอกว่าลูกนี้ผมอยู่ในลายอยู่แล้วนี่ไม่ล้ำเลยครับผู้ช่วยประสิทธิ์ที่1ครับวินหลาปรีดายกตรงนี้ถือว่าผิดพลาดเลยครับแล้วก็ทำให้มาโน่เอเกอร์มาโน่เนี่ยอาจจะมองเห็นด้วยว่าลายของนพพลเนี่ยเหมือนจะไม่ล้ำนะครับเพราะว่าเหลี่ยมมานพพลเจอกับทีมเก่านะครับเกมนี้ปิดนพพลปิดฝ่ายโอ้แล้วแบงคอกมาหนักเลยครับทางซ้ายคอสเข้ามาในกรอบแล้วโอ้โหปัดมายังได้แล้วยิงซ้ำติดเซฟโอ้ลูกนี้ต้องชมนฤทวีกุลเลยครับเซฟ2จังหวะติดๆดูครับจังหวะโฉบมาปัดลูกนี้แล้วออกมาบล็อกลูกยิงของเอกชัยเกมรูปของ BU นี่หลังๆมานี่ดุดันเหลือเกินดูครับมาโน่เสียดายครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ชนิดที่ทีมเยือนน่าจะออกนำนะครับทั้งจังหวะเกมรูปที่ต่อเนื่องแล้วก็ประตูที่โดนปฏิเสธโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินเกม 0-0 ครับครึ่งแรกครึ่งหลังมายังลุยต่อจังหวะเปิดมาจากด้านข้างแล้วอยู่ในกรอบเขตโทษแตะมาแถว2เท้าซ้ายโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กเก่าของ BG ครับวิชยาเดชมิตรดูครับซ้ายข้างถนัดเลยครับบอลเรียดตัดหน้าประตูไปพยายามที่ยิงด้วยข้างถนัดให้เข้าที่เสาแรกครับแต่ไม่ได้ BG บ้างครับโอกาสน้อยมากจังหวะของโกชิโอคูโบยิงแล้วติดเซฟโอ้โหจังหวะเซฟเนี่ยต้องมีตัวมาช่วยครับวิทยาหมัดหลำดูทีครับจังหวะยิงไปแล้วเนี่ยตามตะปบไว้ได้แล้วแต่ว่าดีครับที่ยังมีตัวมาช่วยครึ่งหลังในผู้สาประตูเป็นวรุษแม่งมุสิกแล้วนะครับพิสารเนี่ยเจ็บแล้วดูบีอยู่มาอีกทียิงซ้ำโอ้โหแล้วเรียบร้อยจนได้ครับเกือบไม่ได้เหมือนกันคือจังหวะแรกที่ยิงไปเนี่ยนะของเอกชัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูจังหวะซ้ำอีกรอบนึงครับเนี่ยบอลแทงยาวทะลุช่องไหลมาเอกชัยแตะซ้ายแล้วคือเจ้าตัวก็ไม่กล้ายิงแล้วมีลอสยิงเนี่ยออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวบอลเนี่ยไปโดนขาของนฤทธิ์คือทิศทางการยิงของมีลอสเนี่ยต้องถือว่ายิงได้ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ติดนฤทธิ์เข้าไปนี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับลอสโบโกโนวิชเจ้าตัวไม่สนแล้วฮะยิงเข้าก็ดีใจแหละแล้วยิงได้นาที10นาทีสุดท้ายด้วยจังหวะของบีจีแถวถิ่นต้องลุยธนาสิทธิ์ตัดเข้ามาแล้วยิงลิกหลุดข้ามคานออกไปนี่ตัวสำรองครับธนาสิทธิ์สิมพลาบีจีลุยหนักแล้วตัดเข้ามาในกรอบยิงลูกนี้ติดเซฟวารุธครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยแบงคอกประตูคนไหนก็เหนียวแน่นเหมือนกันแล้วครับ
วรุษเซฟลูกนี้ช่วยไว้ได้ช่วงท้ายเพื่อ3คะแนนครับสำหรับ BU ในการตั้งรับส่วน BG ต้องลุยยิงด้วยซ้ายเอ้าบดมาตรงนี้แล้วขวาลูกนี้โอ้โหตีเสมอจนได้ครับช่วงทดเวลาแล้วครับภูริทัศน์จาริกานนท์ตีเสมอให้กับ BG จนได้โอ้โหเกมนี้คือเราดูเนี่ยไฮไลท์จังหวะจบ BG น้อยมากครับนี่ครับดราม่าเหลือเกินฮะแล้วบอลมันมาเข้าทางของภูริทัศน์พอดีแล้วยิงดีมากๆฮะลูกนี้กดเลียดๆเข้าเสา2โอ้โหตามสูตรซ้อมเลยโอ้แล้วช่วงท้ายครับได้ลุ้นเปิดฟรีคิกกระบาดทุบออกมาแล้วได้มงลูกนี้แต่เบาครับวรุษตามมารับไว้ได้แล้วผู้สินทวีปอินแก้วเป่านกหวีดหมดเวลาเลยครับ BG กับแบงคอกยูไนเต็ดเสมอกัน 1-1 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนแล้วก็อันดับก็คงที่อันดับที่9และ10ต่อไปครับค่อนข้างผิดหวังนะครับผิดหวังในการที่เรามาเสียประตูก่อนนะฮะเราตั้งใจว่าเราต้องได้ประตูแล้วก็จะเล่นเกมง่ายขึ้นนะครับแต่ในมุมกลับกันเรามาเสียสมาธิในจังหวะช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็โอเคนะเรายังกลับมาได้ในจังหวะในแดนสุดท้ายช่วงท้ายเกมนั่นคือสิ่งหนึ่งแต่ปัญหาหลักของเราก็ยังเหมือนเดิมมากความเด็ดขาดในแดนท้ายมีโอกาสเราทำเขาไม่ได้แล้วมาโดนแล้วก็ยังโชคดีที่ยังกลับมาได้ในช่วงท้ายก่อนแน่นอนนะเสียดายนะก็อยู่ในตำแหน่งที่นำอยู่แล้วเสียประตูตีเสมอในนาทีสุดท้ายนะทั้งเกมเราคอนโทรลเกมได้ดีกว่านะโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะก็แน่นอนก็เดี๋ยวพอพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็ชื่นชมลูกทีมนะทุกคนเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีเยี่ยมในสนามที่เล่นไม่ง่ายนะเป็นญาติเชียงในบ้านบางกอกการ์ดนะบางกอกการ์ดก็เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะก็เสียดายนะแม่คุณวัชพลแก้วผลึกนี่เครียดกว่ามาโน่เพอร์คลิงอีกนะฮะโอ้โหอ่ะดูตารางการแข่งขันนะฮะตารางคะแนนนะครับก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยนำ62คะแนนนะครับก็นำทางด้านของชลบุรีอยู่3แต้มครับ SCG เมืองทองอยู่อันดับ3ครับใกล้ๆกันครับ58นี่เกมยังสามารถพลิกได้ทุกนัดนะฮะ BC มี56คะแนนอยู่อันดับ4ราชบุรีขึ้นมาเป็นอันดับ5ครับแบงคอกนี่แบบมาอันดับ10แล้วนะครับ41คะแนนส่วนด้านล่างของตารางนะครับปลาทูคะนองครับมี16คะแนนครับสถานการณ์อันตรายสุดขีดก็ปทรยอง26แอร์ฟอร์ซ27สงขลา28ครับถัดมาบึ้งตำรวจ33โอ้โห33นี่ยังร้อนๆหนาวๆเลยนะหนาวๆร้อนๆก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่ครับแล้วก็มีทางด้านของ GOT 34คะแนนครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันของวันพุธที่20สิงหานะครับก็18นาฬิกานี่มี3คู่อาร์มี่พบสุพรรณครับ2สปอต2ครับสิงห์ท่าเรือพบสงขลายูไนเต็ด2สปอต5ชัยนาทพบกับบางกอกการ์ด FC 2สปอต6ครับ19นาฬิกานี่มี4คู่ครับแบงคอกพบปทรยอง FC 2สปอต HD 3ทีโอทีพบ BC ครับ2สปอต7เพื่อนตำรวจพบราชบุรีมิตรผล FC 2 352เจสซีสมุทรสงครามพบกับศรีสะเกด FC ทรู358ครับแล้วก็20นาฬิกานี่อีก2คู่ครับเมืองทองพบบุรีรัมย์ทูสปอร์ต HD 2คู่นี้ย้ำนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับแล้วก็ Air Force Central FC พบกับชลบุรี FC ทรูสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับเอาละครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับ10คู่ของ Toyota Thai Premier League นะฮะครบถ้วนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยMan of the Week ของสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือพิมพ์วิทย์ทองนิติโรจน์นะครับจาก GSE สมุทรสงคราม FC ครับวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ